ความมั่นใจอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องพูดให้รู้เรื่องด้วยการที่เรามีความมั่นใจมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพื้นฐานที่ดีถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจในการที่จะพูดหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าความมั่นใจอย่างเดียวมันไม่พอนะครับในการที่จะพูดหรือสื่อสารอันนี้ผมพูดถึงการสื่อสารเนาะเพราะว่าการที่เราพูดไปโดยที่ไร้ข้อมูลแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องมีแต่ความมั่นใจอย่างเดียวมันจะทำให้คนที่รับข้อมูลที่เราสื่อออกไปเกิดความสับสนแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ผิดไปอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากจะขึ้นไปพูดหรือเทศนาในโบสถ์หรือในคริสตจักรมันเราเป็นเหมือนคนที่ส่งสารผมกลัวว่าเวลาผมส่งสารไปมันจะส่งผิดพลาดแล้วมันจะทำให้ผมได้รับเขาเรียกว่าอะไรได้รับโทษจากสิ่งที่ผมพูดไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมมากผมไม่อยากพูดเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้เวลาขึ้นมาพูดผมเห็นหลายๆคนที่พูดในโซเชียลมีเดียต่างๆในการที่จะเป็นไลฟ์โค้ชในการที่จะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของความร่ำรวยและการเงินเนี่ยมันไม่มีความรู้บางทีมันกลวงเราไปเห็นเขาพูดแล้วข้อมูลบางทีมันเหมือนกับก๊อปปี้กันมาเรารู้เลยว่าคนนี้ก๊อปปี้มาแต่ว่าบางคนที่เขาเป็นคนที่พูดแล้วออกมาจากความจริงและประสบการณ์ที่เขาผ่านมาจริงๆอันนั้นเราก็จะสัมผัสได้ในอีกแบบนึงนะครับมันก็จะรู้เรื่องและเป็นธรรมชาติมากกว่าทีนี้การที่เราจะเป็นคนที่พูดรู้เรื่องเนี่ยผมก็ไปอ่านมาหลายๆอย่างที่เป็นวิธีการที่จะทำให้เราพูดและมีความมั่นใจแล้วก็คนฟังได้รับข้อมูลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็รู้เรื่องขึ้นก็คือ1เราต้องมีชุดความรู้ก่อนอันที่2นะครับเมื่อมีชุดความรู้แล้วมีองค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วมีความมั่นใจแล้วเราต้องฝึกครับฝึกเท่านั้นที่จะทำให้เรามีทักษะนี้ขึ้นมาได้ถึงจะพูดได้เก่งแล้วก็พูดอย่างมีธรรมชาติแล้วก็พูดได้เข้าใจหลายๆคนเนี่ยสักแต่อยากจะพูดพอพูดแล้วเนี่ยมันพูดเก่งก็จริงเราเห็นว่าคนนี้พูดเก่งมีความมั่นใจในการที่จะพูดแต่อย่างไรเขาก็มีความมั่นใจมีความอยากที่จะทำที่พูดก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าเวลาขึ้นมาพูดแล้วข้อมูลมันสลับหน้าสลับหลังมันฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เราดีขึ้นการที่เราจะทำให้เราพัฒนามากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงประเด็นมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นก็คือนี่ครับจด1 2ฝึก3มีชุดความรู้ที่ถูกต้องมันก็จะทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นได้มันมีหลายวิธีมากในอินเทอร์เน็ตที่แนะนำให้เราเป็นคนพูดเก่งทำนู่นทำนี่เก่งแต่ว่าวิธีเหล่านั้นมันก็เป็นแค่วิธีที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนยังไม่ได้รับการปรับใช้เวลาเราไปอ่านเรารู้วิธีการเรารู้วิธีใช้แต่วิธีการนั้นเรายังไม่ได้เอามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตของเราในการพูดหรือในการทำงานของเรามันก็เป็นแค่วิธีที่ยังมันก็ไม่มีประโยชน์อย่างผมพูดตอนนี้บางทีเห็นไหมผมจะหลุดบางทีผมจะหลุดเพราะว่าผมมีชุดความรู้แต่ว่าผมไม่มีความมั่นใจที่จะพูดมันก็เลยบางทีเราคิดแวบออกไปเรื่องอื่นมันก็เลยลืมโอเคกลับมาเรื่องเดิมอันสุดท้ายอันที่2ก็คือการที่เราไปหาความรู้เพิ่มการหาความรู้เพิ่มก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามีคำพูดมีคำศัพท์มีการตกแต่งประโยคตกแต่งคำและก็การเรียงประเด็นที่เราจะพูดให้มันสามารถเข้าใจง่ายการพูดที่ดีเขาบอกว่าการพูดที่ดีคือเราสามารถพูดให้คนแก่เข้าใจแล้วก็เด็ก 5-6 ขวบเข้าใจได้ในสิ่งที่เราจะสื่อสารนั่นคือการพูดที่ดีคือฟังเข้าใจง่ายผมฟังคำพูดของใครหลายๆคนที่ในอินเทอร์เน็ตนะครับบางคนเป็นลูกครึ่งก็ไม่ว่ากันแต่ว่าบางคนที่เป็นคนไทยเนี่ยภาษาไทยคำอังกฤษคำซึ่งบางทีผมฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ถ้ามันเป็นคำที่ทับศัพท์มามันก็ให้อภัยได้นะครับแต่ว่าบางคำมันไม่ได้ทับศัพท์มามันไม่ได้ทับศัพท์มาแล้วมันฟังต้องไปเปิด Google ดูอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจในสิ่งที่คุณจะสื่อโดยใช้ภาษาไทยคำอังกฤษคำนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจยากอยู่แล้วกลับมาข้อแรกเหมือนเดิมสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนแล้วก็ตัวเองก็คือการที่เราไม่ฝึกฝนการที่เราไม่พยายามที่จะเอาวิธีต่างๆมาใช้มันเป็นวิธีง่ายๆนะครับเป็นวิธีที่ใครๆหลายๆคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วแหละแต่ไม่ได้เอามาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมไม่ได้รับการฝึกฝนมันก็ไม่ชำนาญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรู้วิธีการไปก็ปรับประโยชน์นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอามาปรับใช้ในให้มันเกิดประโยชน์กับ
งานของเรากับชีวิตของเรากับการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่ผมอัดเพื่อดูตัวเองด้วยเพื่อที่จะดูหน้าตาการมองกล้องการมองการใช้คำการใช้ประโยคการเรียงความการพูดให้มันตรงประเด็นว่ามันตรงประเด็นหรือไม่ตรงประเด็นมากแค่ไหนนะครับผมดูวิดีโอก่อนของตัวเองรู้สึกไม่พอใจมากเพราะว่าตัวเองพูดหน้าสลับหลังสลับหน้าอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องไม่น่าฟังไม่น่าดูเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็จะเป็นการฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะเก่งขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากฝึกด้วยกันก็สามารถทำตามโปรแกรมที่ผมอยากจะทำได้นะทำตามโปรแกรมที่ผมทำตอนนี้ก็ได้ก็คือผมจะอัดวิดีโอของตัวเองทุกๆวันละ5นาทีหาเรื่องอะไรมาพูดก็ได้เพื่อที่จะ1ให้ตัวเองมีความมั่นใจ2เพิ่มให้ตัวเองสามารถพูดให้มันตรงประเด็นมากขึ้นนะครับผมการสื่อสารก็มีสำคัญครับฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับ